สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิปอนไซอินดี้ปอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้ก็พากันมาจะทำเชอร์รี่นะคะหลังจากเนี่ยก็ปักทำเอาไว้ตั้งนานนะคะว่าจะทำเป็นบอนไซที่ทำแบบง่ายที่สุดเลยนะวันนี้เพียงแค่1วันเท่านั้นจะทำบอนไซไม่ถึงวันด้วยเพียงแค่30นาทีนะคะก็เราจะทำต้นนี้ให้เป็นบอนไซอย่างง่ายๆซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับต้นนี้เราทำไว้เล่นๆให้ลองทายดูนะฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เฉลยก็ได้นะประมาณ1ปีนะคะ1ปีเชอร์รี่โตช้านะคะจริงๆเราอยู่ในกระถางเล็กด้วยนะคะแล้วก็ผมก็วางไว้บนกระถางใหญ่ที่มีดินอีกผมก็วางซ้อนกระถางอีกทีหนึ่งนะมันก็เลยโตช้านะฮะแต่ความจริงเชอร์รี่แค่โตช้าอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยก็ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยนะ1ปีก็ใช้เวลาในการช้ำเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมาเริ่มเข้ารวดกันเลยนะครับบอนไซไม่ง่ายเลยนะครับว่าจะทำให้มันง่ายๆก็เสียเวลาทำไป1ปีนะคะก็ถือว่าการทำบอนไซไม่ได้ว่าจะง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราผมก็จะเข้าลวดลำต้นด้วยลวดนะครับจำไม่ได้ว่าลวดเบอร์ไหนน่าจะเบอร์2หรือ2จุดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะจำไม่ได้นะครับเนี่ยกระบิดให้มีความเอี้ยวให้รับช่วงต่อกับลำต้นช่วงล่างๆนะครับให้มีความเอียวให้แบบรับช่วงต่อกันนะครับจากนั้นก็เข้าลวดนะครับแล้วก็ทำเป็นเข้าลวดอีกกิ่งหนึ่งนะครับกรรไกรผมก็ใช้กรรไกรอันเดียวเลยนะคะกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรเล็มใบแบบนี้ผิดนะคะคุณผู้ชมควรจะมีกรรไกรตัดลวดด้วยนะครับนี่แต่ว่าผมก็สะดวกที่จะใช้อันเดียวไปเลยนะอย่าทำแบบผมนะคะมันไม่ดีนะค่อนข้างที่จะไม่ professional นะห้ามเรียนแบบกันนะครับผมจะเข้าลวดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับแล้วผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับThank you.
ื่อเขารั่วเสร็จแล้วนะครับผมก็จับปิดเลยนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งสองแล้วก็กิ่งหลังมากิ่งหน้าแล้วก็ปิดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นลำต้นนะครับต่อไปนะครับผมได้ทำการมาร์กแล้วก็ปิดตำแหน่งเอาไว้แล้วนะครับไอ้ตรงไอ้มันมีทั้งหมด1กิ่งเนาะ1 2 3 4มีทั้งหมด4กิ่งนะคะไอ้กิ่งเนี่ยไอ้กิ่งเนี่ยฮะผมได้ทำการให้กิ่งมันอยู่ตำแหน่งตาข้างบนแล้วนะเพื่อทำเป็นยอดนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มียอดนะครับก็เนี่ยแบบนี้เลยนะเพราะว่าเขากิ่งเขามีแค่นี้นะครับแล้วก็เลยต้องกะตำแหน่งตากิ่งให้เขาเป็นยอดได้นะครับไอ้กิ่งข้างบนเนี่ยนะแล้วก็รีดใบออกนะครับรีดใบออกเสร็จแล้วเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อการขายน้ำนะฮะเพราะว่าตอนนี้ใบก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะเพราะว่ารากถูกตัดแล้วก็ถูกทำลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการปลูกใหม่นะครับรีดใบออกนะครับแบบนี้เลยตัดรากที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดรากเส้นใหญ่2อันที่อยู่ข้างล่างนะครับออกเพราะว่าเวลาเขาแตกรากใหม่จะได้ยังไงหรอมันจะได้แบบเป็นเส้นเล็กๆเท่ากันนะครับหรือถ้าเราไม่ตัดออกนะคะเราเลี้ยงไปนะฮะไอ้กิ่งไอ้ตำแหน่งรากที่มันเส้นใหญ่มันจะโตไปเรื่อยๆแล้วรากฝอยมันจะไม่ค่อยโตนะคะดังนั้นเราก็เบรกเขานะคะเรียกว่าเบรกก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นศัพท์ของบอนไซนะคะเบรกเพื่อไม่ให้รากเขาโตมากกว่านี้นะคะเพื่อให้กระจายน้ำเลี้ยงไปที่รากฝอยอันอื่นที่จะได้โตขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็ใส่ดินนะครับแล้วก็ปลูกน้องเข้าไปใหม่นะครับนะฮะจัดให้เรียบร้อยนะฮะอย่าให้เอ็นนะครับเสร็จแล้วเราก็กดนะกดเฉพาะส่วนรากให้เข้ากับดินให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยน้องไว้ในถุงอบนะครับผมจะควบแน่นนะพวกผมกลัวมันน้องตายนะจะควบแน่นเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่านะผมจะกดให้แน่นเลยนะว่าไม่ให้คงเคล็งแล้วผมก็จะเสริมด้วยไม้หรืออะไรสักอย่างนะเพื่อยึดแน่นนะครับแล้วผมก็เข้าถุงอบนะแล้วก็เช็คเขาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย